ข่าวต่างประเทศนิดหนึ่งกรณีที่สหรัฐอเมริการัสเซียยูเครนเนี่ยตกลงจะไปยังไงต่อนะฮะรายงานล่าสุดเป็นรายงานข่าวจาก AP FP และ Reuters ที่ทาง Voice of America เนี่ยนำมาร้อยเรียงอันนี้เป็นรายงานของสื่อตะวันตกเองนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องสงครามแต่ทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความเกี่ยวพันระหว่างอเมริกากับรัสเซียรายงานนี้เนี่ยระบุว่ามีนักบินอวกาศ3คนเป็นชาวรัสเซีย2อเมริกัน1คนนะกลับถึงพื้นโลกอย่างปลอดภัยเมื่อวันพุธที่ผ่านมากลับมาได้ยังไงกลับมาด้วยยานแคปซูลของรัสเซียแคปซูลโซยุสนะกลับมาถึงพื้นโลกอย่างปลอดภัยด้วยยานพาหนะที่เป็นแคปซูลของรัสเซียชาวรัสเซีย2อเมริกัน1อเมริกัน1นะคะมาร์คแวนเดไฮค่ะนักบินอวกาศสหรัฐใช้เวลาอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาตินี้นะคะนาน355วันสร้างสถิติค่ะเป็นชาวอเมริกันที่ใช้ชีวิตนอกโลกนานที่สุดโดยเขาเดินทางกลับมากับยานแคปซูลของรัสเซียพร้อมกับแอชตันแคปเลลอฟและพิวเตอร์ดูบลอฟ2นักบินอวกาศรัสเซียค่ะคุณผู้ชมใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงนะคะก่อนลงมาถึงพื้นโลกที่บริเวณภาคกลางของคาซัคสถานค่ะคือที่น่าสนใจก็คือท่านผู้ชมลองนึกตามนะค่ะ3คนเนี่ยนะรัสเซีย2อเมริกัน1เนี่ยเป็นนักบินอวกาศเขาไปอยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ย355วันมาแล้วก่อนที่จะลงมาเกือบปีคือตอนขึ้นไปเนี่ยยังไม่มีกรณีรัสเซียบอยคอร์ดรัสเซียถูกสหรัฐอเมริกาเล่นงานบอยคอร์ดทางเศรษฐกิจโจมตีกันเป็นรายวันอย่างเงี้ยนะยังไม่มีเรื่องพวกนี้เลยนะเรื่องยูเครนรัสเซียเนี่ยก็ยังไม่เกิดเพราะเขาขึ้นไปอยู่บนโน้นอยู่ด้วยกันอย่างปกติสุขอยู่บนสถานีอวกาศให้ความร่วมมือการช่วยเหลือกันต่างๆด้วยแล้ววันที่ลงมาเนี่ยก็ลงมาด้วยแคปซูลโซยุสของรัสเซียแล้วลงมาแตะพื้นดินในวันที่อเมริกากับรัสเซียกำลังเดือดกันปุดๆๆๆๆเลยนะฮะโดยอเมริกาเนี่ยผู้นำอเมริกาก็โจมตีผู้นำรัสเซียไม่เว้นแต่ละวันรัสเซียก็ตอบกลับไม่เว้นแต่ละวันนะฮะเขาจะเข้าใจไหมว่าเกิดอะไรขึ้นหนูว่าต้องมีการสื่อสารเขารับรู้นะพี่หนุ่มเพราะว่านะคะแอชตันแคปเลลอฟค่ะหัวหน้าคณะนักบินอวกาศบน ISS หรือว่าสถานีอวกาศนานาชาตินะคะบอกว่าแม้ผู้คนมีปัญหากันบนพื้นโลกแต่ในอวกาศเราคือหนึ่งเดียวกันนี่ไงดีอย่างเงี้ยดีใช่ไหมคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางอเมริกาเนี่ยได้มีการแบนรัสเซียหลายเรื่องไงใช่ค่ะใช่ไหมรวมไปถึงเรื่องกิจการอวกาศด้วยนะจนกระทั่งผู้ผลิตกระสวยอวกาศจรวดผู้ผลิตจรวดของรัสเซียบอกไม่ขายให้อเมริกันบ้างเห็นไหมที่เป็นประเด็นกันอยู่ช่วงหนึ่งนะแล้วก็มีประเด็นข่าวลือที่สื่อตะวันตกเอาไปรายงานว่าโอ้โหเดี๋ยวจะปล่อยให้นักบินชาติตะวันตกตายนักบินอเมริกันตายนะไม่ยอมช่วยเหลือก่อนหน้านี้นะแต่รัสเซียเขาก็ช่วยเหลือเขาก็ดูแลกันอยู่ข้างบนแล้วมาถึงเคสนี้ก็ลงมาได้ปลอดภัยด้วยแคปซูลโซยุสของรัสเซียใช่ค่ะตัวล่าสุดฮะโจไบเดนนะหลังจากที่มีประเด็นเรื่องน้ำมันแก๊สธรรมชาติเนี่ยมีข่าวเยอะเลยในออนไลน์ว่าทางโจไบเดนจะมีการนำเอาน้ำมัน180ล้านบาร์เรลออกจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์1ล้านบาร์เรลต่อวันจะระบายน้ำมันออกมาในตลาดจริงหรือเปล่าอันนี้เราเอาเสียงของโจไบเดนเนี่ยมาให้ฟังกับหูเลยว่าเขาพูดจริงฮะประกาศจริงเลยอันนี้ NBC News ใน TikTok นะเนี่ยเขาประกาศเลยใช่ไหม authorized the release of 1 million barrels per day for the next 6 months over 180 million barrels for the strategic from the strategic petroleum วันละนะ1ล้านบาร์เรลต่อวันนะเป็นเวลา6เดือนนะอันนี้คือสารสำคัญที่เขาสื่อออกมาแล้วแน่นอนนะไอ้ตัวนี้มันจะมาช่วยเฮ้ยจะมีน้ำมันเพิ่ม1ล้านบาร์เรลต่อวันเรื่องของราคาราคาน้ำมันมันต้องลดลงสิถ้าอย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่าเดือดร้อนหนักเหมือนกันในอเมริกาก็เดือดร้อนหนักราคาน้ำมันขึ้นชาวบ้านด่าจมหูเลยนะว่าไปบอยคอตไปแบนไปประกาศอย่างนั้นเนี่ยก็ทำให้น้ำมันในทั่วโลกราคาขึ้นนะส่วนรัสเซียล่ะที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าสุดท้ายโอ้คำขู่เสือกระดาษปูตินไม่เป็นผลแน่ที่บอกว่าจะปิดวาล์วแก๊สถ้าเกิดไม่จ่ายเป็นรูเบิลแล้วดูเหมือนไม่เป็นไรแล้วเนี่ยตอนนี้นะมันผ่านวันที่31ไปแล้วเมื่อวานนี้อย่างที่เราเรียนว่าเป็นวันที่
แบงค์ชาติของรัสเซียแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัสเซียกับเรื่องนี้เสนอให้ประธานาธิบดีเขาพิจารณาว่าจะทำยังไงถ้าเกิดว่ามีคนไม่จ่ายพวกนี้ไม่จ่ายเป็นรูเบิลอ่ะจะทำยังไงนะแล้วเมื่อวานนี้อาร์ทีรายงานฮะนี่คือรายงานของอาร์ทีนะครับเขาได้นำเสนอคำพูดของประธานาธิบดีปูตินเลยประกาศชัดเจนเลยล่าสุดตั้งแต่1เมษายนนี้การซื้อก๊าซธรรมชาติของรัสเซียนะสำหรับประเทศที่ไม่เป็นมิตรนะต้องเปิดบัญชีสกุลเงินรูเบิลของธนาคารรัสเซียมิฉะนั้นสัญญาที่มีอยู่จะหยุดลงทันทีแล้วจะไม่จ่ายก๊าซให้โอ้โหข่าวนี้น่าสนใจฮะนี่คือการประกาศย้ำอีกครั้งนึงว่าไอ้ที่ข่าวที่ออกมาโดยสื่อตะวันตกว่าจะไม่ทำจริงจะไม่ทำจริงนะดูเหมือนไม่เป็นไรเยอรมันก็ไม่เป็นไรออสเตรเลียก็ไม่เป็นไรไปออสเตรเลียก็ไม่เป็นไรนะปูตินประกาศล่าสุดเลยเนี่ยในแถลงแล้วในแถลงนี่คือการพูดหลังจากการประชุมด้วยนะในขณะที่มีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยด้วยประกาศเลยเนี่ยตามแนวทางที่ระบุออกมาประเทศที่ไม่เป็นมิตรนะโอเปิดบัญชีธนาคารในรัสเซียนะแล้วจะมีผลวันที่1ก็คือวันนี้จับตาดูวันนี้ฮะประเทศที่ไม่เป็นมิตรก็คือประเทศที่บอยคอตรัสเซียก่อนหน้านั้นที่ขึ้นบัญชีไว้นะหลังจากนี้จะได้รับผลกระทบกันเมื่อไหร่โดยเฉพาะประเทศในยุโรปนะตอนก่อนหน้านี้คือเขาไปเจรจาเขาต่อสายคุยกับทางเยอรมันนะว่าเอาจะทำยังไงเยอรมันยืนการไม่ยอมไม่ยอมจ่ายเป็นรูเบิลนะแต่ทีนี้การบังคับจะเป็นยังไงหลังจากนี้พอเขาประกาศชัดแล้วหลังจากนั้นว่า1เมษายนมีผลนะทีนี้อันนี้คือประกาศล่าสุดนะหลังจากคุยกับผู้นำเยอรมันด้วยนะรอดูว่าผลจะเป็นอย่างไรเพราะเยอรมันกับออสเตรียเนี่ยเขาประกาศแผนของเขาเอาไว้แล้วถึงขั้นจะต้องปันส่วนก๊าซใช้หากรัสเซียไม่ส่งก๊าซให้จริงๆปันส่วนก็คือแต่ละกลุ่มก็จะมีการใช้ก๊าซได้จำกัดเดิมเปิดกิจการชาวบ้านบ้านเรือนกิจการธุรกิจต่างๆใช้ก๊าซได้เต็มที่ถ้ามีเงินจ่ายแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วคุณมีเงินคุณก็ซื้อไม่ได้ต้องร่วมด้วยช่วยกันประหยัดละจะร่วมด้วยช่วยกันประหยัดหรือจะเกิดการโกลาหลขึ้นมานี่น่าสนใจมากนี่จะเป็นข่าวใหญ่ในวันสองวันนี้นะแล้วก็เรื่องของค่าเงินรูเบิลก่อนหน้านี้ที่ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่อ้างว่าเชี่ยวชาญแล้วก็โจมตีว่าโอ้โหรูเบิลเนี่ยจะกลายเป็นแค่แบงก์กงเต็กจะกลายแค่เป็นแค่เศษกระดาษเพราะถ้าถูกบอยคอตโดยตะวันตกโดยอเมริกาแล้วค่าเงินเห็นไหมเนี่ยร่วงกาวเลยไปโน่น150รูเบิลต่อดอลลาร์นะปัจจุบันนี้เป็นยังไงทีนี้ฮะค่าเงินรูเบิลล่าสุดนะมาดูความเคลื่อนไหวล่าสุดนี่ฮะอันนี้เมื่อก่อนจะเข้ารายการนี่เองฮะกราฟนี่ดูยังไงนะด้านซ้ายเนี่ยคือตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาต้นเดือนมีนาคมนะตั้งแต่เกิดเรื่องหลังจากที่มีเหตุการณ์รัสเซียยูเครนแล้วถูกมาตรการบอยคอตแซงชั่นจากตะวันตกและสหรัฐเนี่ยค่าเงินรูเบิลเนี่ยร่วงเลยฮะร่วงก็คือต้องเอาเงินรูเบิลจำนวนมากกว่าเดิมไปแลกให้ได้เงินดอลลาร์1เหรียญเท่าเดิมพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆนะฮะแต่ล่าสุดเนี่ยมาอยู่ที่83รูเบิลต่อ1ดอลลาร์แล้วทิศทางกราฟเนี่ยด้านซ้ายที่เห็นสูงๆน่ะคือจำนวนเงินรูเบิลที่ต้องไปใช้เพื่อแลกกับดอลลาร์1ดอลลาร์เท่าเดิมเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆความหมายคือรูเบิลแข็งขึ้นเรื่อยๆแข็งค่าขึ้นนะคะตอนนี้กลับมาอยู่83แข็งกว่าตอนที่เริ่มบุกยูเครนแล้วด้วยซ้ำค่ะนะนี่อันนี้คือค่าเงินรูเบิลนะแล้วก็หลังจากนี้จะแข็งไปกว่านี้หรือเปล่านี่ไม่ทราบจริงๆแล้วนะถ้าเกิดเรารู้นะว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะรวยดูไม่จืดเลยนะรวยได้เลยนะคุณใหญ่ซื้อรูเบิลตุนไงตอนนั้นไงจริงเหรอรัสเซียโอ้โหลุงปูตินไม่ยอมบอกเดี๋ยวนะรัสเซียเขาจะยอมให้มีการแบบตุนเงินรูเบิลหรอฮะก็เขาถูกแช่แข็งไว้ไงก่อนหน้านี้แล้วถ้าทำสัญญาซื้อไว้ก่อนหน้านี้นะเรื่องนี้ต้องถามคุณทักษิณนะคุณทักษิณแกถนัดเรื่องเปิดถ้วยแทงไฮโลเรื่องค่าเงินบาทส่วนใน CCP แฟนเพจนะฮะในพูดถึงพลังงานแล้วเนี่ยเขาก็นำเสนอเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยูเครนที่ก่อนหน้านี้มันเป็นประเด็นนะคือตอนนี้ทางตะวันตกทางสหรัฐเนี่ยกล่าวหาว่ายูเครน
ไม่ได้ถอนทหารออกจากรอบๆกรุงเคียฟหรอกกำลังจัดกำลังใหม่ต่างหากนะในยูเครนตอนนี้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยมีทั้งหมด5โรงนะปรากฏว่าโรงขนาดใหญ่นะฮะโรงขนาดใหญ่สุดก็คือซาปาโรสกายามี6เตาผลิตไฟฟ้าได้ 6,000 เมกะวัตต์เนี่ยอยู่ใต้การควบคุมของรัสเซียแล้วก็อีกอันนึงก็คือโชโนบิลอ่ะนะซึ่งอันนั้นปิดอยู่ก็อยู่ในการควบคุมของรัสเซียเรียกได้ว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กำลังผลิตทั้งหมดเนี่ยนะประมาณสักครึ่งหนึ่งของกำลังผลิตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยอยู่ในความควบคุมของรัสเซียในยูเครนนะฮะค่ะนี่เรื่องของยูเครนแล้วก็ในอาทีล่าสุดที่เขารายงานก็คือเขาก็นำเสนอภาพโดรนเป็นฟุตเทจจากโดรนนะฮะภาพจากโดรนเนี่ยมุมสูงเมืองมาริอูโปฮะนะว่าสภาพเป็นยังไงฮะนี่ฮะที่เขานำเสนอกันนะนี่จากอาทีนะฮะสื่อฝั่งรัสเซียนะคือเราพยายามประมวลข้อมูลมาให้ท่านผู้ชมทั้งสองฝ่ายนะฮะทั้งสื่อตะวันตกสื่อตะวันตกเนี่ยเขาจะบอกว่าโอ้ตอนนี้รัสเซียเนี่ยบอแบแล้วที่ปรึกษาของปูตินไม่กล้ารายงานเจ้านายว่าการทหารล้มเหลวนะก็ดูสภาพเมืองที่ล้มเหลวเคยดูการ์ตูนไหมหนังการ์ตูนเนี่ยที่บอกว่าโอ้ไอ้นี่คนนี้เก่งมากเลยชกชนะนะแต่หน้าตานี่บวมปูดหมดเลยนะส่วนไอ้ฝั่งที่แพ้เนี่ยหน้าตาไม่ค่อยบวมเท่าไหร่ยังดูดีอยู่ใช่ไหมอันนั้นคือการ์ตูนนะคือให้ราคาไปก่อนแต่มุมของเราก็คือเราจะบอกว่าในสงครามเนี่ยมีแต่ความโหดร้ายดีที่สุดคือเจรจากันไงแต่การจะเจรจาเนี่ยสำคัญเราต้องรู้ข้อเท็จจริงแล้วเป็นข้อเท็จจริงที่ใกล้ความเป็นจริงที่สุดไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ปั่นโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวอ่ะอย่างสื่อตะวันตกถ้าเราดูก่อนหน้านี้นะถ้าจำกันได้รายงานว่าอะไรกันบ้างโรมันอับราโมวิชโดนยาพิษอย่างเงี้ยนะแล้วก็โป๊ะไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็มานี่อีกโอ้ฝ่ายรัสเซียเนี่ยตายไปหลายหมื่นแล้วเสนาธิการทหารไม่กล้าบอกเจ้านายว่าล้มเหลวอย่างเงี้ยนั่นก็จากสื่อตะวันตกคือดูแล้วมันใช่เหรอต้องคิดตามนะเดี๋ยวพักกันก่อนคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ามาตามเรื่องราวเศรษฐกิจปากท้องและคดีต่างๆในบ้านเราต่อช่วงหน้า